คุณผู้ชมคะมีข่าวด่วนเข้ามานะคะว่ามีจำเลยในคดีช่อกงประชาชนและความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์นายประสิทธิ์เจียวก๊กอยู่ๆหลบหนีในระหว่างการพิจารณาคดีโดยทำทีไปขออนุญาตเข้าห้องน้ำหลังจากนั้นเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วหนีไปเลยคือวันนี้ค่ะศาลอาญานัดพิจารณาคดีในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องนายประสิทธิ์เจียวก๊กกับพวกรวม9คนฐานช่อกงประชาชนกับความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์คือตอนนั้นไปหลอกขายคูปองแพ็กเกจการท่องเที่ยวแล้วก็หลอกให้คนมาลงทุนกับสหกรณ์ออมทรัพย์อ้างว่าจะได้ผลตอบแทนจำนวนมากแต่ปรากฏว่ามีคนหลงเชื่อหลายคนนะคะและไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ถูกกล่าวอ้างไม่สามารถติดต่อนายประสิทธิ์ได้ด้วยหลังจากที่ลงทุนแล้วก็ซื้อคูปองไปมูลค่าความเสียหายหลายร้อยล้านบาททีนี้วันนี้ในระหว่างการพิจารณาคดีนายประสิทธิ์ขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำและในห้องน้ำมีคนนำเสื้อผ้าชุดลำลองพร้อมกับกุญแจไขเครื่องพันธนาการมาให้กับนายประสิทธิ์เปลี่ยนและไขเพื่อหลบหนีมีรายงานนะคะว่าตอนนี้ทางตำรวจศาลจับกุมตัวได้แล้วในอาคารของศาลอาญาแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมว่าใครเป็นคนแอบเอาเสื้อผ้ากับกุญแจในการไขเครื่องพันธนาการมาไว้ในห้องน้ำให้กับนายประสิทธิ์ใช้จะได้ดำเนินคดีต่อค่ะและประเด็นคือนายประสิทธิ์เจียวก๊กเนี่ยเป็นนักธุรกิจชื่อดังแล้ว มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องมีชื่อไปสัมพันธ์กันกับนักการเมืองใหญ่ๆหลายคนนักการเมืองตอนนั้นเป็นข่าวดังเลยใช่ฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ